แล้วก็คุณเลสลีย์ได้มีการอัปเดตให้กับทุกท่านได้ติดตามกันกับคอลเลกชันนี้ค่ะ Creating Tomorrow Color Today Collection มีอะไรกันบ้างและสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะไปชมกันค่ะว่าเทคนิคต่างๆที่ทั้งคุณไทเลอร์และคุณเลสลีย์ได้มาแนะนำให้กับทุกท่านนั้นมีอะไรนะคะสามารถเข้าไปติดตามกันได้ขณะนี้เรามีการไลฟ์กันที่ทาง Facebook Fanpage ค่ะของ Schwarzkopf Professional ใครที่ติดตามชมอยู่ก็สามารถแชร์กันได้เลยนะคะทุกท่านจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับFirst in Asia สำหรับการจัดงานในวันนี้นั่นเองค่ะสำหรับคอลเลกชันนี้กับ Creating Tomorrow Color Today Collection นะคะเรามีเทรนด์ที่เรียกว่าเป็นเทรนด์แห่งอนาคตมาอัปเดตให้กับทุกท่านเทรนด์ที่1 นั่นคือ Color Clash นะคะกับเทรนด์ผมที่เพิ่มความมีชีวิตชีวาด้วยการ create เทรนด์ให้มีเฉดสีที่โดดเด่นชัดเจนเหมาะสำหรับสาวที่มีลุคมาดมั่นทันสมัยค่ะและก็น่าดึงดูดของลุคนี้นั่นคือการเล่นกับแสงและเงาให้สีผมออกมามีมิติได้มากยิ่งขึ้นสีสันชัดและก็หรูหราเบาสบายและสำหรับเทรนด์ที่2ที่ท่านได้ติดตามรับชมไปนั้นนะคะนั่นคือเอลเบนกันซ่าลุคนี้ค่ะเหมาะสำหรับนิยามของสาวเมืองโดยเฉพาะนะคะใครที่กำลังมองหาสไตล์ที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครหลุดออกจากกรอบเดิมๆนะคะด้วยการเทคนิคในการตัดแบบเล่นระดับให้ผมมีเลเยอร์ที่แตกต่างกันขับลุคคูลๆที่เสริมความมั่นให้กับสาวทันสมัยได้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการเล่นแสงและเงาลายเส้นและก็รูปทรงที่คมชัดดึงดูดทุกการเคลื่อนไหวสไตล์สาวเฟลลี่ที่โดดเด่นและก็น่าค้นหาค่ะรวมถึงเทรนด์ที่3นะคะนั่นคือ texture tension ถือว่าเทรนด์นี้จะเป็นไฮไลท์ประจำซีซั่นนี้เลยก็ว่าได้นะคะทุกท่านได้เห็นที่คุณเลสลีย์ได้นำเสนอไปที่จะทำให้ทุกท่านนั้นได้พบกับแรงบันดาลใจจากแรงกระเพื่อมของผิวน้ำหรือว่า lane color lane drop ที่ทางคุณเลสลีย์ได้มีการแนะนำนะคะว่าcreate ลุคนี้ออกมาโดยการลงสีเข้มบนพื้นผมค่ะจากนั้นใช้เทคนิคและอุปกรณ์เสริมในการป้ายสีอีกเฉดไปตามช่องของพื้นผมเกิดเป็นลุคที่เล่นกับแสงและเงาให้เส้นผมดูมีมิติได้มากยิ่งขึ้นค่ะนี่คือ essential look สำหรับซีซั่นนี้กับ Autumn Winter 2019นะคะนอกจาก essential look ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้แล้วเรายังมีอีก1โชว์มาฝากกันค่ะจากผู้ชนะของโครงการ Shaping Authentic Beauty Thailand หรือ SAB Thailand 2018นะคะเรามี winning look มาฝากกันให้ทุกท่านได้เห็นกันนะคะว่าความสร้างสรรค์และสไตล์ที่ออกแบบมาเฉพาะตัวนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะ Well ladies and gentlemen besides the essential look Autumn Winter 2019 we also have another showcasethat's the time for Shaping Authentic Beauty Thailand or SAB Thailand 2018. We also have this another showcase. It is proved to be the ultimate creativity. And here's the winning looks today. จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันกับโชว์จาก SAB Thailand 2018ค่ะ This is now, is here, is today, is tonight.The start of tomorrow. The start of something else. Something new. Something big, brave, bold, and beautiful. A reinventing connection. Your mind as precise as your scissors. It's perplexing. So sharp you're not missing a beat in creating, in finding and shaping the way that we look and move through life. You are the next level hairdresser of the year. So hold on. For the next hours, the next minutes, the next seconds. 12.Are you ready? 10 for the next color, next styling, next trend, next generation, next look, next essential look, next song, next drink, next girl, next boy, next step, next future, next breath. The next level.
gentlemen, this is Essential Look. One more time for Taylor and Leslie. You're so amazing for creating this inspiration for all the guests today. Well, all right, so Taylor and Leslie, could you please stay in the middle, please? All right. นี่ก็เป็น Essential Look Collection ในแต่ละเทรนด์นะคะที่เรานำมาฝากกันให้กับทุกท่านเชื่อว่าทุกท่านจะประทับใจแล้วก็หลงรักในแต่ละ Essential Look แบบนี้นะคะขอเสียงดังๆอีกครั้งให้กับลุคทั้งหมดใน Autumn Winter 2019ค่ะ Well, you got a lot of fans today, Tyler and Leslie. และสำหรับในช่วงนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บริหารให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีค่ะ Well, there will be the photo opportunity and I would like to invite the management kindly joining with us upon the stage. ขอเรียนเชิญคุณธีรศักดิ์ไตรทิพย์ General Manager คุณกันตลาดสิริพัทรกุล Marketing Manager and pleased to invite Veronica Lim Legendary PPS Manager ขอเรียนเชิญคุณวิวัฒน์เกษมอมร PPS ManagerA key person who behind the success of our event today. We are pleased to welcome Zoya Guy upon the stage. So please take the picture together with our models of Essential Looks Autumn Winter 2019. Enough for the future of us today, ladies and gentlemen. ในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ทางด้านภาพลักษณ์ของ Schwarzkopf Professional Thailand ให้เกียรติบนเวทีค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.สมศักดิ์ชลาชนนี่คือผู้นำเทรนด์ผมระดับโลกหนึ่งเดียวในเอเชียค่ะFor the perfect photo session. We are professional. We are Schwarzkopf professional. Okay, one more shot, please. One more shot, please. Thank you, all the models. Thank you. ขอบคุณนางแบบทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะขออนุญาตอีกหนึ่งช็อตนะคะ One more shot for the photo opportunity, please. One more shot, please. Yeah. ขอเรียนเชิญคุณวิวัฒน์เกษมอมร PPS Manager ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพบนเวทีนะคะAppreciate your hard work that you put in and deliver this perfect show. It's truly first in Asia. ครั้งแรกในเอเชียเลยก็ว่าได้นะคะที่ทุกท่านได้พบกับ
Global Ambassador และ Global Color Ambassador ของ Schwarzkopf Professional ในวันนี้นะคะยอดเยี่ยมมากๆกับเทคนิคที่นำมาฝากกันให้กับทุกท่านวันนี้ยอดเยี่ยมจริงๆนะคะขอเสียงปรบมือดังๆส่งขึ้นมาบนเวทีเลยนะคะ Thank you very much Thank you ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะจบลงไปแล้วค่ะสำหรับงานสุดพิเศษของ Schwarzkopf Professional Essential Looks and Learn Autumn Winter 2019นะคะกับเทรนด์ผมคอลเลกชันล่าสุดจากSchwarzkopf Professional กับ3เทรนด์ทรงผมซีซั่นใหม่ในคอลเลกชันล่าสุดที่ส่งตรงมาจากเวทีแฟชั่นระดับโลกเลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพื่อเป็นแบรนด์ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ช่างผมมืออาชีพตอบโจทย์ทุกความต้องการพร้อมยกระดับวงการแฟชั่นของเมืองไทยต่อไปนะคะทุกท่านสามารถอัปเดตแฟชั่นทรงผมและสีคอลเลกชันล่าสุดที่โดดเด่นสะกดทุกสายตาในแบบ Essential Look ได้ที่ www.facebook.com/schwarzkopfprofessionalthailand นะคะหรือติดตามผ่านทาง Facebook ของเรากันได้วันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ใหม่ๆนะคะ Dear everyone, we would like to thank you to all of you once again for your kind participation. So please kindly stay up to date for more information, trends, and about the fashion on the runway of your hair style at the Facebook fan page called Professional Thailand. We would like to thank you to all of you once again. We're hoping and welcoming everyone once again for the next event. สวัสดีค่ะ